วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับที่ได้รับความนิยมในการนำตัวเรือนเนี่ยไปโมดิฟายหรือทำการเปลี่ยนขอบตัวเรือนใหม่จากขอบเดิมไปใส่เป็นขอบเพชรนะครับว่ามีข้อควรระวังหรือข้อสังเกตยังไงที่เวลาเราจะนำตัวเรือนเดิมเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นขอบเพชรกันนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับที่เราจะนำไปทำการโมดิฟายเปลี่ยนขอบตัวเรือนนะครับจากขอบเดิมเนี่ยไปเป็นขอบเพชรก็จริงๆข้อสังเกตไม่มีอะไรยากมากนะครับก็แน่นอนแหละหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องดูร้านหรือศูนย์ที่มีอะไหล่ตัวขอบเพชรตัวนี้นะครับที่เป็นมาตรฐานนิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดเนี่ยต้องเป็นขนาดที่เท่ากับของเดิมนะครับเราต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนนะครับว่าของเดิมเขาเนี่ยไซส์หรือขนาดเนี่ยความกว้างของวงรัศมีตัวขอบเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นขอบที่เราจะมาใส่แทนเนี่ยจะต้องเป็นขนาดที่เท่ากันนะครับเพราะว่าเวลาที่ใส่อัดเข้ากับตัวเรือนแล้วนะครับมันจะต้องมีความฟิตแน่นพอดีนะครับจะไม่หลวมหรือไม่ครับจนเกินไปเพราะว่ามันส่งผลต่อกันน้ำกันความชื้นด้วยนะครับแล้วก็ขอบพวกนี้ถ้านำมาใส่จะต้องไม่มีการโมดิฟายหรือดัดแปลงตัวซีนกันน้ำเลยนะครับคือจะต้องยกมาได้ทั้งชุดแล้วก็ใส่เข้ากับตัวเรือนได้เลยถ้ามีการโมดิฟายหรือต้องดัดแปลงพวกนี้คือแนะนำว่าอย่าทำนะครับเพราะว่าจะส่งผลเสียกับตัวเครื่องนาฬิกาโดยตรงเลยนะครับและอีกกรณีนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่อาจจะไปซื้อนาฬิกามือ2มานะครับแล้วเป็นรุ่นที่เขาโมดิฟายมาเป็นขอบเพชรแล้วเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าขอบเดิมที่เขาใส่มาเนี่ยมันกันน้ำได้ไหมหรือเป็นขอบที่ได้มาตรฐานไหมแมกนาโนเราสามารถตรวจเช็คให้ได้นะครับตัวนี้ว่าขอบเนี่ยมันสามารถที่จะใส่กันน้ำถูกน้ำได้ไหมนะครับเราจะมีเครื่องตรวจเช็คการกันน้ำให้ก็สามารถที่จะแนะนำลูกค้าได้เช่นกันนะครับ